๋าวันนี้ค่ะจะหาอยู่พี่จ๋าว่าจะหาอยู่เหมือนกันพี่จ๋าค่ะได้นี่จะถามอยู่พี่ริมไม่เห็นมาเลยใช่ไหมหนูไปไอ้นี่ไงอีเวนท์ที่นางสาวอ่ะ7คนสวัสดีค่ะเรามาเจอกับพี่จ๋าของเรานะคะนี่เป็นรายการของน้องลูกปัดนะคะปัดเก่งมากค่ะพี่ติดตามอยู่ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนพี่จ๋ารักพี่จ๋ามากถ้าไม่เห็นหน้าลูกปัดอะเหมือนแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนูคือแฟนคลับทิฟฟานี่ตัวจริงหนูมาดูโชว์วันธรรมดาก็มาดูโชว์อะไรก็แล้วเอ๊ะวันนี้จะไม่เจอก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้ว1เดือนนี่บอกเลยดูเกิน10ครั้งแน่นอนจริงจริงหนูดูจริงๆแล้วก็พากันมาดูตลอดพาเพื่อนพาพี่ไปเนาะมากระตุ้นนักแสดงค่ะให้นักแสดงรู้สึกแบบมีความสุขในการคนในการโชว์ให้คนที่แบบผู้ตัวแม่ในการโชว์ด้วยแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบอุ๊ยฉันลูกปัดมาดูฉันต้องกระตือรือร้นมันเป็นเวทีแห่งฝันของหนูเลยนะนี่คือผู้เข้าประกวด Miss Tiffany ปี2005นะคะน้องลูกปัดเมื่อก่อนนางก็แซ่บมากนะคะนางมาจากออสเตรเลียแล้วก็นางก็ดูแบบเป็นผู้หญิงอะฮะมันก็แบบโอ๊ยทำไมเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะตั้งแต่ปี2005ยังน่ารักสวยเสมอและสวยกว่าเดิมด้วยพี่จ๋าเป็นไงคะวันนี้มิสซิฟานี่สนุกค่ะพี่อยากให้ความบันเทิงมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินน่ะพี่ยกให้เป็นกรรมการทำหน้าที่แล้วก็เรามีหน้าที่ที่ว่าสร้างให้เกิดความเท่าเทียมเท่านั้นเองค่ะแล้วมิสทิฟฟานี่คนล่าสุดของเราพี่จ๋าภูมิใจไหมโอเคได้มงพี่ภูมิใจทั้งทีม32คนที่เข้ามาประกวดครั้งนี้แล้วเขาทุกคนน่ะน่ารักมากแล้วก็เป็นน้องๆที่น่ารักมากยิ่งปีผ่านไปเรามีความรู้สึกว่าน้องๆมีการพัฒนามากขึ้นแล้วเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ชนะและเตรียมตัวที่จะเป็นผู้แพ้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วสมัยก่อนน่ะเรามีความรู้สึกว่าคนแบบไม่เตรียมตัวแล้วไม่เตรียมใจแต่ว่าทำไปสุดก่อนแล้วก็แต่ก็ต้องเตรียมว่าเราจะเสียใจไม่ได้เพราะวันนี้มันแค่เป็นหนึ่งแค่ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยน่ะมันไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตด้วยพี่จะพูดเสมอว่ามงกุฎไม่ใช่สุดสิ่งสุดท้ายของชีวิตการทำตัวแล้วการขยันอดทนและรับพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่มากกว่ามงกุฎอีกเพราะฉะนั้นเหมือนลูกปัดอะเห็นปะทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะคนที่เราจะทำได้ทุกอย่างนั่นแหละมันคือคนที่ยิ่งกว่าได้มงกุฎอีกขอบคุณพี่จ๋ามากเลยจริงทุกคนจะถามตลอดผู้หญิงที่เป็นไอดอลของปัดคือใครปัดพูดเลยพี่จ๋าไม่นี่คือเรื่องจริงแบบพูดเรื่องจริงจริงๆนะคะขอบคุณหน่อยนะได้ค่ะขอบคุณดีใจที่มาแล้วก็ให้การสนับสนุนกับเวทีมิสซิฟฟานี่โดยตลอดขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสหนูจะต้องสนับสนุนมากขึ้นมากขึ้นไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจักรนะค่ะพี่สวัสดีค่ะมันคือพี่จ๋าค่ะเจ้าของทิฟฟานี่เลยนะ